ค่ะในหัวข้อที่2นะคะเรื่องที่2การออกเสียงสระแท้และสระผสมนะคะซึ่งสระแท้ในภาษาอังกฤษของเราก็จะมีประกอบไปด้วย A E I O U นะคะเรื่องที่3ก็คือวิธีการผสมคำซึ่งเราก็ได้เตรียมวิทยาไว้ให้ท่านได้ชมและได้ศึกษาดังต่อไปนี้ค่ะเหมือนที่เรารู้กันนะคะว่า A E I O U เนี่ยเป็นสระในภาษาอังกฤษคราวนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสระเนี่ยมันก็มีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวในตัวมันเองค่ะตัว A นะคะถ้าเป็นเสียงสั้นคือแอแอให้นึกถึงสภาพกบโดนรถทับก็ได้ค่ะตัวเป็นแบนแอนะคะแล้วก็เสียงยาวของมันก็คือเสียง A A เสียงตัวมันเองเลยค่ะต่อไปนะคะตัว E เสียงสั้นคือเอเอเหมือนเอใจนะคะแต่เสียงสั้นลงเอเอแล้วเสียงยาวเนี่ยก็เป็นเสียงตัวมันเองค่ะคืออีค่ะตัวไอนะคะคือเสียงอีอีนะคะให้นึกถึงสภาพแม่มดในนิยายนะคะที่ชอบร้องอีอีอีนะคะอีค่ะแล้วเสียงยาวก็คือเสียงไอของมันเองค่ะต่อไปเสียงโอนะคะคืออ๋อเหมือนพูดคำว่าอ๋อแต่สั้นลงค่ะอ๋อเสียงยาวก็คือเสียงโอตัวมันเองนะคะตัวสุดท้ายสระคือเสียงยูค่ะเสียงสั้นคืออ่ะอ่ะเหมือนอนะนะคะอ่ะเสียงยาวคือเสียงยูของตัวมันเองเลยค่ะวิธีดูนะคะว่าจะออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวค่ะถ้าสระอยู่เดียวๆตัวเดียวนะคะมันจะเป็นเสียงสั้นนะคะเช่น cat c a t cat นะคะดูนะคะถ้าเป็นเสียงสั้นของตัว a คือแอนะคะแล้วตัว t คือเสียงทแอทผสมกันนะคะเป็น at ตัว c คือเสียงat เป็น cat ค่ะต่อไปนะคะ bed b e d bed ที่แปลว่าเตียงนะคะเสียงสั้นของตัว e คือเอตัว d คือ d เอ d เป็น ed ตัว b คือเสียง b ed เป็น bed ค่ะ six ที่แปลว่า6นะคะ s i x 6นะคะตัว i เสียงสั้นคืออิแล้วตัว x คือ kiss อิ kiss เป็น x ตัว s เสียงx เป็น6ค่ะต่อไปคำง่ายๆนะคะ dog d o g dog สุนัขหรือว่าน้องหมานะคะเสียงสั้นของตัว o คืออ๋อตัว g คือเสียงเกออกตัว d คือเสียงเดออกเป็น dog ค่ะต่อไปคำว่า bus นะคะ bus bus นะคะรถบัสนะคะรถประจำทางค่ะเสียงนะคะตัว u เสียงสั้นคือเสียงอะนะคะตัว s คือเสียงus ตัว b คือเสียง b us bus ค่ะต่อไปนะคะเป็นเทคนิคการดูการออกสระเสียงยาวนะคะ
ให้ดูว่าถ้าเกิดมีสระ2ตัวชนกันในคำคำเดียวให้ออกเสียงเป็นตัวมันเองเลยอย่างเช่นตัว A ก็ออก A เลย A E I O U ตามเสียงของมันเลยค่ะแต่ให้สังเกตนะคะว่าคำไหนที่อยู่ตัวหน้าจะออกเสียงเป็นตัวนั้นอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคำว่าเค้กเค้กขนมเค้กนะคะ C A K E เค้ก C A K E เค้กเห็นไหมคะมีสระ2ตัวก็คือตัว A แล้วก็ตัว E เราจะออกเสียงตัวหน้าเสียงตัวหน้าของมันเสียงยาวของมันก็คือตัว A เลยใช้ได้เลยนะคะ A คราวนี้เสียง A ใส่ตัว K ไปเสียง K คือ K เอกเป็นเอกเอกเอกนะคะตัว C ก็เสียงคเอกคเอกเป็นเค้กค่ะต่อไปค่ะ fit fit f e e t fit นะคะเท้าไหล่ข้างนะคะดูมีสระ2ตัวชนกัน e กับ e ให้เลือกตัวหน้าในการออกเสียงนะคะตัวหน้าคือเสียง e เพราะฉะนั้นสระเสียงยาวของตัว e ก็คือตัวมันเอง eE ใส่ t เสียง t คือ t นะคะ eat 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 ตัว f คือเสียงเสียงเหมือนงูเห่านะคะ eat eat เป็น feet ค่ะต่อไป hide hide h i d e hideแปลว่าแอบนะคะมีสระชนกัน2ตัว i กับ e เลือกออกเสียงตัวหน้าเสียง i คือเสียงมันเองตัว d คือเสียง d i d i d i d ใส่เสียงตัว h ไปนะคะเสียงถอนในใจ ha ha i'd hide ha i'dhide ต่อไปคำว่า joke joke j o k e joke เรื่องตลกขบขันนะคะแล้วว่าขำขัน o กับ e ชนกันออกเสียงเป็น o ค่ะ o ตัว k คือเสียง k ok ok ตัว j คือเสียง j เสียงมาคุณครูห้ามคุยในห้องนะคะJoke, joke, joke, joke. ต่อไปคำว่า rude, rude, r u d e, rude นะคะหยาบคายมีสระชนกัน2ตัวตัว u กับตัว e ออกเสียงตัว u ค่ะ u นะคะตัว d คือเสียง d, ud, ud, ud ใส่เสียงr นะคะคือเสียง แต่ม้วนลิ้นเข้าไปข้างใน ud 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 อันนี้เป็นการออกเสียงในแบบพยางค์เดียวนะคะถ้ามี2หรือ3พยางค์เนี่ยก็จะมีกรณียกเว้นนะคะการที่ออกเสียงพยางค์เดียวให้ชัดเจนเนี่ยจะทำให้ภาษาอังกฤษของเราสำเนียงดีขึ้นแล้วก็จะช่วยได้เยอะนะคะตอนท่องศัพท์ค่ะเพราะว่าจะออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็เวลาจำความหมายของศัพท์เนี่ยเราจะจำได้ดีขึ้นค่ะเรามาลองทดสอบกันนะคะว่าเราจะแยกสระเสียงสั้นเสียงยาวกันได้ไหมคะ back back b a g back กระเป๋าค่ะเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระตัวเดียวนะคะเสียงสั้นค่ะตัว a เสียงสั้นเป็นตัวไหนเอ่ยแอะตัว g เป็นเสียงเกแอะก์ egg 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 ใส่เสียงตัว b ที่เป็นเสียงเบเข้าไปนะคะ b egg b egg bag bag กระเป๋าค่ะต่อไปนะคะคำว่า word word v o t e v o t e word ที่แปลว่าออกเสียงนะคะเหมือนออกเสียงเลือกตั้งค่ะ
มีสระกี่ตัวเอ่ย2ตัวตัวโอกับตัวอีเพราะฉะนั้นเราออกเสียงเป็นสระเสียงยาวของตัวโอคือโอตัวทีคือเสียงโอทโอทโอทใส่ตัวฟันกระต่ายนะคะฮูทำหน้าให้เหมือนกระต่ายค่ะ word word นะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมันฝึกฝนอดทนพยายามไม่นานเราก็จะเก่งเองค่ะฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝน practice practice and practice ครูจะช่วยค่ะ